ครับผมก็ถือว่าก็เป็นเกมที่ดีน้องๆทุกคนก็ทำหน้าที่กันได้ดีแต่ด้วยขาดสมาธินิดเดียวครับพูดถึงมันก็น่าจะจบได้ตั้งแต่ในเกมแล้วแต่สมาธินิดเดียวครับก็ถือว่าแต่ส่วนจุดโทษนะก็มันเป็นเรื่อง50-50อยู่แล้วมันก็ไม่ได้โทษใครครับแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันแต่วันนี้เราเป็นผู้แพ้เราก็ต้องนำข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไขครับครับผมคราวนี้ในส่วนของทุกคนด้วยที่จบไปแล้วก็แมตช์ต่อไปในบ้านที่เราจะต้องรับอ่างทองนี้วางแผนของตัวเองไว้ยังไงไหมครับก็ต้องกลับไปแก้ไขในข้อผิดพลาดที่เราผิดพลาดช่วงท้ายเรื่องสมาธิเนี่ยครับเรื่องสมาธิแล้วก็เสียลูกประตูลูกตีเสมอใช่ไหมแล้วก็ต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็กลับไปสู้กันใหม่ในบ้านเราก็ฝากถึงแฟนบอลครับแฟนบอลชาวลพบุรีตามเป็นกำลังใจเชียร์พวกเราเยอะๆครับครับวันนี้ก็อย่างที่บอกคือน้องๆอาจจะเสียสมาธิไปบ้างครับตรงนี้ในฐานะที่เราถือว่าเป็นซีเนียร์แหละครับผมเราตั้มหัวตรงการนี้มานานตรงนี้คิดว่าจะแนะนำน้องๆยังไงบ้างไหมครับก็ต้องกลับไปพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำน้องก็คนไหนที่ยังขาดตรงไหนก็ต้องพูดคุยกันครับแล้วก็กลับไปซ้อมให้หนักขึ้นกว่าเดิมครับครับผมขอความมั่นใจให้แฟนบอลลพบุรีสำหรับแมตช์หน้านิดนึงครับที่จะตามไปเชียร์ที่สนามครับผมก็ยังมั่นใจครับมั่นใจในตัวผมแล้วก็ในทีมในทุกๆคนว่าจะพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกให้ได้ภายในปีนี้ครับครับผม